บรรยากาศการประชุมวุฒิสภานัดแรกนัดพิเศษที่อาคารทีโอทีนะครับถนนแจ้งวัฒนะวันนี้ก็ไปด้วยความเรียบร้อยนะครับขณะนี้สมาชิกวุฒิสภาทั้ง250คนก็อยู่ในห้องประชุมเป็นที่เรียบร้อยเพื่อทำหน้าที่เลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาครับหอประชุมใหญ่อาคาร9ชั้น2บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนถนนแจ้งวัฒนะถูกใช้เป็นสถานที่นะครับในการประชุมวุฒิสภาชั่วคราวครับหลังจากที่มีพิธีเปิดประชุมรัฐสภาที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประชุมในวันนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา 17:30 นาทีนะครับก็ถือว่าเป็นการประชุมนัดแรกเพื่อที่จะเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ในการประชุมวุฒิสภาต่อไปอีก5ปีครับวาระในการประชุมนัดพิเศษนะครับใช้ระเบียบข้อบังคับเมื่อปี2551เป็นการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธานวุฒิสภาชั่วคราวนะครับเพื่อที่จะเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภานั่นก็คือร้อยเอกทินพันธ์นคตะครับอดีตประธานสภาปฏิรูปประเทศมีอายุ85ปีซึ่งได้รับเลือกให้เป็นสว.ชุดปัจจุบันด้วยก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวนะครับว่านายพรเพชรวิชิตชลชัยอดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.อาจจะได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานวุฒิสภาเพราะว่าเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจในการทำหน้าที่ที่ผ่านมาขณะที่รองประธานวุฒิสภาคนที่1คาดว่าจะเป็นพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรอดีตสมาชิกสนช.ครับส่วนรองประธานวุฒิสภาคนที่2มีรายงานว่าอาจจะเป็นนายสุภชัยสมเจริญอดีตประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสว.ที่มาจากสายอาชีพที่เลือกไข่กันมาอย่างไรก็ตามนะครับทั้ง3ตำแหน่งจะมีการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพียงคนเดียวเท่านั้นทางนี้ก่อนการประชุมนะครับนักข่าวได้มีการสอบถามนายพลเพชรวิชิตชลชัยนะครับว่ามีความพร้อมหรือยังในการปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานวุฒิสภานายพลเพชรไม่ได้ตอบอะไรนะครับเพียงแต่ยิ้มเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับขณะนี้การเลือกประธานวุฒิสภาก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอย่างโผนายพลเพชรวิชิตชลชัยนะครับถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียวและขณะนี้ก็เป็นประธานวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วขณะนี้ในที่ประชุม250คนสมาชิกวุฒิสภากำลังเลือกประธานอีก2คนนะครับหากมีความคืบหน้าเราจะรายงานกลับไปอีกครั้งครับค่ะขอบคุณค่ะคุณวรพัฒน์ค่ะชัดเจนในครั้งนี้ก็คือประธานวุฒิสภาก็คือคุณพรเพชรวิชิตชลชัยซึ่งก็เป็นไปตามโผก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะครับผม